สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซตปืนพกยกทีมเนาะเซตปืนพกยกทีมมันดียังไงอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเราต้องลองถ้าเกิดนะครับทีมเรามีแต่ปืนพกจะเป็นยังไงมาดูครับตัวแรกครับผมจัดไปแล้วเรียบร้อยตัวแรกก็คือนี่ครับผมฟิลิปเนาะฟิลิปเราใส่ปืนตัวนี้ครับผมโรบิงเกอร์นะซึ่งเป็นตัวที่ทำสถานะทั้ง3สถานะได้เอาไว้ตัวแรกครับอันดับที่2มิสเตอร์จูไลก็เป็นปืนสั้นปืนพกเหมือนกันคริกเก็ตนะเราโจมตีรุนแรงมากระเบิดในวงเล็กๆก็ดีเหมือนกันนะต่อไปอานองใช้ปืน Eagle Desert นะครับก็เป็นปืนพกที่โด่งดังนะในหลายเกมเหมือนกันอย่างเช่นเกมพวกอะไรล่ะ Counter Strike Global อะไรก็ว่าไปก็หลายเกมเหมือนกันนะผมก็เคยได้ยินอยู่ตามมาด้วยเกมตัวมาด้วยเป่าๆนะครับผมเป่าก็จะเป็นปืนนี้ครับปืนยิงพลุก็ดาเมจสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสไลด์ใช้ปืนลูกโม่ขนาดใหญ่เนาะก็ดีเหมือนกันครับผมลำกล้องก็ดีฟรินก็ใช้ปืนลูกโม่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับ2ตัวหลังเป็นลูกโม่หมดเลยนั่นเองข้างหลังเป็นลูกโม่ข้างหน้านี่เราเน้นสถานะไว้ก่อนเนาะครับผมโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยรอดไม่รอดไม่รู้เลยถือว่าได้ลองแล้วนะมีอะไรบ้างจะไปเลยโคตรปืนพกเอ้าลืมเอาให้ออกแย่แล้วผมลืมเอาอันอะไรนะวาร์ปออกนะเทเลพอร์ตเตชั่นนะตายเลยโอ้ยแย่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 เหลือ5หนอนี่แหละมันเลยตายเพราะอย่างงี้จริงๆมันไม่น่าจะออกอะไรลงสิหัวมีอย่างงี้ได้เหรอวะอ๋อฟาดหัวใช่สกิลอันยินหยางอินสแตนกำตามสนองนั่นเองโดนใส่หัวปกอะไรก็ไม่รู้โดนใส่หัวแตกโปกเลย สตันด้วยโคตรเถื่อนมาพลาดตรงปืนยิงผู้ได้ยังไงเนี่ยน่าเสียดายมากเลยครับปืนยิงผู้อยู่ข้างบนเอ้ยไม่ใช่นี้เนี่ยล่ะไม่มีตัวไหนใช้ปืนอันนี้แล้วเหรอปืนยิงผู้มีตัวไหนใช้อีกไหมจะเอามาใช้อีกสักตัวหนึ่งแต่ปืนยิงผู้ไปดูที่ปืนยิงผู้ของเป่าๆก่อนนะครับไม่น่าเลยเป่าๆผมลืมได้ไงผมโง่มากเลยผมเอาตัวนี้ออกไม่ได้เอาตัวนี้ออกเทเลพอร์ตเตชันนะถ้าเอาเทเลพอร์ตเตชันออกก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนั่นเองครับก็จะมีตัวนี้โอเคมีตัวที่ใช้ได้อยู่ครับผมมันก็คือชูเซนตัวนี้นี่เองผู้ที่ถูกเลือกให้มาจับช้อนซ่อมมันดูมันก็ไม่มันไม่มันถูกฝึกมาแค่15อย่างเงี้ยงั้นต้องออกไปช้าๆใส่เป็นเกาะแทนไม่ต้องมาวาร์ปเลยคราวนี้คือวาร์ปไม่เวิร์กอย่าวาร์ปดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าวาร์ปไม่เวิร์กเน้นยิงอย่างเดียวเราเหลือด่านเดียวแล้วเนี่ยอย่าวาร์ปรอบนี้ไม่วาร์ปแน่นอนแต่น่าจะตายเหมือนกันเพราะว่ายิงพุ่งก็ยิงดีนะเป
เป็นไงครับรุนแรงมากเลยครับจูไลลืมปรับโอ้นาทีตายสไนเปอร์ไม่มีสกิลป้องกันกรอบมันไม่หนาแล้วอย่างที่ว่าไปไม่ได้ฝึกมาฝึกแค่15เน้นโจมเน้นเกาะไม่ค่อยมีอะไรที่เหลืออยู่ได้เรื่อยๆกำตามสนองนี่เอานี่เอานี่เอานี่กำตามสนองเป็นปืนที่แรงนะสำหรับจุลายว่าอาถรรพ์ปืนพุหรือเปล่าเนี่ยไปด้วยกันเลยปืนพุกับพุด้วยกันเลยแหละรีเจนดูที่ตัวละครผมไม่ได้ใส่ป้องกันมาเท่าไหร่มีแค่สะดิดเนาะแล้วก็โลนิดเดียวเองทุ่มเดียวตายไม่เป็นไรครับเก็บไว้ก่อนต้องอัปเกรดต่อไปเป่านี่พักหลังไม่ค่อยได้ออกลงเพราะมีฟินเนี่ยมันดักมันชอบสกัดเท้ากันอ่ะหักล้างกันเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับมีอะไรก็ช่วยแนะนำไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดชอบครับขอบคุณครับผม